ผักปลังมากประโยชน์ใช้เป็นยาแก้โรคต่างๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสมุนไพรออนไลน์วันนี้ขอนำเสนอผักปลังมากประโยชน์ใช้เป็นยาแก้โรคต่างๆผักปลังนั้นนะคะเป็นผักที่ชาวบ้านทุกภาคกินกันเพราะเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยในการบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตทำให้เจริญอาหารได้อีกด้วยค่ะผักปลังนั้นนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ถ่ายความร้อนใช้รักษามะเร็งลำไส้ทำให้ลำไส้เดินดีเมือกของผักปลังจะช่วยล้างลำไส้ผักปลังนะคะจะมีรสเย็นจืดทั้งผักปลังขาวและผักปลังแดงผักปลังนั้นนะคะจะเป็นไม้ถาวล้มลุกลำต้นอวบน้ำใบเดียวเรียงสลับรูปไข่หรือรูปหัวใจเมื่อลองขยี้ใบจะเป็นเมือกเหนียวดอกจะออกเป็นช่อตรงซอกใบดอกนะคะจะมีสีขาวหรือม่วงแดงค่ะผักปลังนั้นนะคะจะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำผักปลังนั้นเป็นผักที่มีเมือกลื่นช่วยในการระบายทำให้มีการนำมาใช้รักษาโรคกระเพาะชาวบ้านนะคะนิยมกินเพื่อรักษาโรคริดสีดวงทวารค่ะผักปลังนะคะยังเป็นยารักษาโรคผิวหนังอย่างเช่นแก้ลมพิษผื่นคันไฟไหม้แผลสดโดยจะใช้ใบนะคะตำและพอกจะช่วยลดอาการอักเสบลงไปได้อีกทางนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิวเนื่องจากผักปลังนั้นมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ลดการอักเสบและการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวช่วยสมานรักษาผิวหนังผื่นคันลดอาการระคายเคืองลงได้ค่ะยอดใบอ่อนและดอกอ่อนของผักปลังใช้กินเป็นผักสดหรือลวกจิ้มกินกับน้ำพริกใส่แกงส้มหรือจะนำผักปลังนะคะมาทำเมนูผัดต่างๆอย่างเช่นผัดปลังผัดไข่เป็นต้นค่ะผักปลังนะคะจะมีคุณสมบัติเป็นยาเย็นจึงนำมาแก้ร้อนในนิยมต้มน้ำกินแก้ไข้แก้ร้อนในส่วนเนื้อจากน้ำต้มก็นำมากินได้ค่ะแต่ผักปลังนะคะก็ยังมีข้อควรระวังนั่นก็คือการที่ผักปลังนั้นนะคะมีฤทธิ์เย็นคนที่มีอาการหนาวง่ายแขนขาเย็นไม่กระหายน้ำปัสสาวะใสและปริมาณมากไม่ควรกินผักปลังมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายเย็นเกินไปแต่ถ้าชอบกินนะคะก็ควรกินน้ำขิงหรือสมุนไพรที่มีรสร้อนอื่นๆนะคะร่วมด้วยค่ะวิธีใช้ผักปลังเป็นยาแก้โรคต่างๆ 1. ความดันโลหิตให้นำผักปลังจำนวน1กำมือต่อน้ำ1ลิตรมาต้มให้เดือดโดยให้น้ำเหลือครึ่งส่วนนำมากรองและนำมาดื่มอุ่นๆครั้งละ1ถ้วยชาวันละ1ครั้งเป็นประจำทุกวันค่ะ 2. ยาแก้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยให้นำเถาผักปลังขาวหรือแดงสด60กรัมต้มน้ำเคี่ยวให้ข้นกินแก้ท้องแน่นอึดอัดค่ะ 3. รักษาแผลสดห้ามเลือดลดอาการบวมและอักเสบของแผลให้นำใบผักปลังนะคะมาขยี้หรือตำให้ละเอียดแล้วนำมาพอกแผลบริเวณที่มีอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติค่ะ 4. แมลงสัตว์กัดต่อยมีลักษณะเป็นแผลไหม้ให้ใช้ต้นใบและผลนำมาขยี้ทาบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อยจะช่วยบรรเทาอาการและทำให้รู้สึกเย็นค่ะ 5. รักษาสิวลดการอักเสบของสิวให้นำใบนะคะมาขยี้ผสมน้ำเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วนำมาพอกหรือนำน้ำที่ได้มาทาสิวบริเวณที่มีอาการทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแต่ควรล้างหน้านะคะให้สะอาดก่อนทาทุกครั้งค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับผักปลังมากประโยชน์ใช้เป็นยาแก้โรคต่างๆคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะแต่ก่อนที่จะใช้สมุนไพรอะไรก็ตามนั้นเพื่อรักษาโรคที่เราเป็นก็ต้องศึกษาค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนใช้หากใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายและถือเป็นการรักษาโรคได้อีกทางเลือกหนึ่งค่ะอย่าลืมกดติดตามรับชมช่องสมุนไพรออนไลน์กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ